แต่ผู้ชายที่อายคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนเรามาทำความรู้จักเขากันและแน่นอนคุณดับไฟได้ทุกเมื่อชมเลยค่ะสวัสดีครับผมแอลวิทยาสุวรรณเทพครับอายุ21ปีปัจจุบันนะครับทำอาชีพเป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพนักงานรถนอนครับตำแหน่งแอลเป็นคนที่นิสัยอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองขั้นตอนการดูแลผิวหน้าของแอลนะครับก็เราก็ต้องล้างหน้าคลีนซิ่งก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยล้างหน้าหลังจากล้างหน้าคลีนซิ่งอะไรเสร็จแล้วก็น้ำตกนะครับเซรั่มครีมบำรุงผิวแล้วก็กันแดดเสร็จก็รองพื้นแค่นั้นก็ออกจากบ้านแค่นั้นก็ถ้าวันไหนดูหน้าแบบที่หมอก็จะมาร์กหน้าเลยผมไม่เคยนอนแบบไม่ทาครีมเคยคนบอกว่าสำอางไหมก็เคยมีครับก็เพื่อนๆแบบมึงดูแลดีทั้งที่เป็นผู้หญิงสำหรับผมในยุคนี้นะครับก็ผู้ชายก็ดูแลตัวเองได้เหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องเป็นที่ผู้หญิงฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยแอลคิดว่าถ้าเราดูแลตัวเองยังไม่ดีพอเราจะดูแลคนอื่นได้ยังไงอีกอย่างหนึ่งก็คือที่แอลชอบเป็นประจำทำทุกวันก็คือการซื้อน้ำหวานชงกินเป็นประจำทุกวันครับอย่างน้อยวันหนึ่งก็1แก้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นชาเย็นหรือกาแฟเย็นแอลไม่ชอบที่จะเป็นปั่นหรือแบบร้อนชอบกินเย็นถ้าเราไม่กินมันเหมือนจะขาดอะไรไปอย่างเคยกินมากที่สุดวันหนึ่งก็ 3-4 แก้วเลยเวลาได้กินแล้วมันแบบฟินอะ ได้กินแล้วแบบวันนี้เราพร้อมแล้วจะออกไปสู้กับชีวิตวันนี้ถ้าให้เลิกกินยากอะติดเป็นชีวิตประจำวันมันขาดไม่ได้เหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟให้แอลอยู่นะครับแอลเป็นคนที่ชอบดูแลตนเองและตอนนี้แอลก็พร้อมดูแลใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตแอลแล้วอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับผมฟ้องแม่ก่อนนี่คุณฮะคุณเลิฟคุณรู้ฮะลูกสาวคุณดับไฟเทผู้ชายไป20คนเลยนะฮะดับไป20คนเลยฮะน้ำชากาแฟก็ผิดเหรอเนี่ยจริงๆแล้วอย่างเรื่องการดูแลตัวเองเนี่ยนะผู้ชายสมัยใหม่เขาก็ดูแลตัวเองได้จริงผู้ชายเพียงแต่ว่าหลายคนก็จะมองว่าเฮ้ยเยอะหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเขาจะได้มีเพื่อนเขาเรียกว่าเวลาตัวเองแต่งหน้านานๆอ่ะเธอจะได้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะรอนานไงเขาก็ทาครีมทาอะไรก็เสร็จพร้อมกันก็โอเคมันจะได้แบบนะเสร็จพร้อมกันดีที่สุดนะลูกแต่งหน้าเสร็จพร้อมกันแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จพร้อมกันแต่เดี๋ยวนะฮะโอวาทของแม่มาช้าไปแล้วครับตอนนี้ดับไฟไป20คนเลยคือเอานะจังหวะหนึ่งนะคือจังหวะเริ่มรองพื้นเนี่ยแล้วมีแปรงอันนี้แล้วคล่องแคล่วอันนี้เมื่อกี้จังหวะป้าเฮ้ยแต่สมัยนี้ที่จะลองพื้นเยอะจริงๆนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถามสาวๆเนี่ยอาชีพคือเป็นหนุ่มการรถไฟอยู่ตู้นอนบนขบวนรถด่วนพิเศษครับแล้วคุณทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างจะเป็นคล้ายๆสจวตเครื่องบินแต่คือเราอยู่บนรถไฟก็คอยอำนวยความสะดวกให้เขาคอยต้อนรับขึ้นมาอยู่บนขบวนรถไฟอ๋อบางทีดูแลผู้โดยสารใช่ครับดูแลคุณสจวตขลับไม่สนิทเลยอะค่ะก็ไปห่มเขาห่มให้ห่มฮักอย่างนี้เลยเหรอตบก้นนอนคุณสจวตครับพอดีเป็นคนติดหมอนข้างอะค่ะเดี๋ยวผมไปเป็นหมอนข้างแทนว้าวดีนะแต่ก็เป็นคนดูแลตัวเองจังหวะคุณคิดว่ามันสำคัญยังไงฮะการที่ผู้ชายแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันสำหรับผมนะผมเคยที่เป็นคนที่ตัวดำผอมครับแห้งอะไรเงี้ยเจอคนที่เคยพูดกับแอลมาว่าเฮ้ยทำไมผอมดำทำไมไม่ดูแลตัวเองเหมือนไม้แบบกระดูกเหมือนเสียบผีเหมือนผีเดินได้โดนบูลลี่มามันโดนบูลลี่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองใช่ครับส่วนหนึ่งเกิดแรงผลักดันให้ดูแลตัวเองดีขึ้นใช่ครับงานเขาเจอลูกค้าเจอคนทั่วไปต้องบริการหน้าต้องหล่อไงแต่งหน้าเขาแต่งหน้าโอเคกล้วยต้องบอกพวกเรามาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหมู่สาวๆว่าทำไมเขาถึงโดนเททิ้งถล่มทลายขนาดนี้ก้อยนะเชื่อไหมตอนแรกอะที่เขาบอกว่าหน้าตาเขาอะไรนะหน้าตาพื้นๆแต่บนพื้นก็ไม่เว้นนี่หนูเปิดเพราะว่าหนูชอบตรงนี้เลยแต่มาปิดเพราะว่าเขาสาวกว่าหนูมากเลยแล้วแม่เธอคิดว่าเขาไปลองไม่พี่แม่หนูเป็นคนแบบว่าเข้าขั้นแบบว่าไม่ได้แบบว่าเวลาหมุนรองพื้นใช่ไหมปรงแปรงหนูไม่ใช้นะอ๋อปะปะปะใช่ไอแช ชโดว์อะไรอย่างงี้ใช้มือหมดเลยก็เลยแบบว่าเขาสาวเกินแล้วบางทีหนูก็ไม่มาร์กหน้าไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ชอบนอนพร้อมกันนะก็ชอบเสร็จพร้อมกันนั่นแหละมันอ้าวโอเคแล้วไอ้การที่เขาทำอย่างนั้นมันรู้สึกตะขิดตะขวงใจยังไงก็ไม่รู้หรอไม่เพราะว่าเขาสาวเกินไปมันแมนมันไม่น่าจะเข้ากันได้เพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบแบบรอสมมติว่าหนูเสร็จก่อนอะไรเงี้ยหนูก็จะไปแล้วก็จะไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ชอบรอหนูไม่รอด้วยอ๋อบางทีเสร็จก่อนแล้วก็ลุกไปเลยอ่ะใช่ฉันยังไม่เสร็จไอ้ช่างงานแต่งหน้าเธอฉันยังไม่เสร็จเลยฉันลุกไปแล้วเหรออ๋อเขาดูสาวกันไปฟักแฟงต้องอธิบายเรื่องนี้ได้แน่ทำไมอ่ะทำไมผู้ชายคนนี้ต้องโดนปิดไฟเยอะขนาดนี้อ่ะคืออย่างที่บอกค่ะว่าหนูก็เป็นอีกคนนึงที่ไม่ค่อยชอบผู้ชายที่สำอางเกินไปแบบว่าคือแค่เราแต่งหน้ามันก็นานแล้วเราต้องรอเขาแต่งหน้าอีกมันก็ยิ่งนานไปกันใหญ่เอามันอาจจะแต่งพร้อมกันก็ได้ไงบอกว่าหนูรู้สึกว่าผู้ชายอ่ะหนูชอบแบบให้มันแมนไม่ต้องแต่งอะไรเลยอะค่ะชอบแบบแปลกใช่ไหมแปลกแมนแล้วอ่ะจุ๊บจิ๊บก็ตอนแรกก็ออกมาก็ดูดีมากเลยค่ะแต่ว่าเราแบบหนูเป็นคนชอบคนที่มีอายุเยอะกว่าใช่5ปี10ปีอะไรอย่างงี้เขาอายุ21เองห่างจากหนูแบบ21น้อยไป51พอได้ไหมเยอะแยะนะคะเขาไม่ต้องการพ่อเพิ่มเฮ้ยแก่ดีตายเร็วมรดกจะได้ได้ไวๆคนอย่างแกเหลืออะไรในชีวิตด้วยเหรอนอกจากนี่สินอะฮะอย่างน้อยมีนาฬิกาวิ่งเรือนหนึ่งนอกสาวๆเกิดอะไรขึ้นยามี่เพราะว่าเขาอายุน้อยหรือเพราะเขาดูสำอางไปเขาทารองพื้นซึ่งหนูอะปกติหนูไม่ทารองพื้นชีวิตปกติหนูไม่ทาเลยแล้วผู้หญิงซีซั่นนี้แมนมากครีมบำรุงแล้วก็เป็นครีมกันแดดแต่เขาเมื่อกี้เขามาเขาไม่มองหน้าคนอื่นใช่ไหมแต่เขามองหนูนะแต่ว่าหนูเสียคือหนูแบบไม่ชอบให้ผู้หญิงซีซั่นนี้จะมันแมนอย่างแยมมี่เนี่ยว่างๆก็เตะตะก้อเล่นแมนมากเอาเฮ้ยเดี๋ยวมัดจังเราเพิ่งมาระดับไฟแล้วเราแก่กว่าเขาให้เด็กคุณอายุเท่าไหร่อายุ26แล้วค่ะ26เขา21อ๋อถือว่าผิดประเพณีว่าอย่างนั้นปล่อยเด็กเขามีอนาคตที่ดีคุณต้องฟังประสบการณ์นี่คุณต้องฟังแม่ว่างานกินเด็กแล้วเป็นไงเด็กกว่า13ปีก็ผ่านมาแล้วลูกเด็กกว่า5-6ปีจิ๊บและที่สำคัญเด็กสมัยเนี้ยเขาก็เก่งหลายด้านตัดสินใจฉันเตือนแกแล้วอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเหลือสาวโสด10คนระวังเนื้อระวังตัวหน่อยเพราะว่า10คนที่เหลือไว้ใจไม่ได้เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อรับประกันความเสี่ยงแล้วก็สาวๆอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณโอเคนะไปดูกันเชิญค่ะ